เห็นแก้วอย่างนะคะคิวแบบคนลุมคนไม้แต่ร้านยังไม่เปิดลิ้นละ100แต่ดูปริมาณที่ได้มาเดี๋ยวมันหอมกลิ่นลมควันด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมหางหมูกันนะคะใครที่ชอบกินกากหมูคัดหมูอย่างเงี้ยอันนี้ต้องโดนสวัสดีค่ะเธอหลบทำไมเธอหลบฉันทำไมโซนใหม่ล่าสัตว์ของเราล่าสุดค่ะใจเย็นในออฟฟิศนะคะนี่ฮะเราทำเป็นเหมือนแบบแกลเลอรี่ขนาดย่อมีแบบการเขียนคำพูดแบบ be yourself love yourself love it hard hard อ่ะมึงคิดว่าอะไรนะแล้วก็ตรงนี้เราก็แบบตกแต่งเรื่อยๆเนาะใช่แล้วก็มีคำตรงนี้ที่ทุกคนมันดูยิ่งใหญ่มากเลยบางคนจะสังเกตนะว่าเฮ้ยเขียนมาแบบเป็นเซนเทนส์เท่มากเราใช้ Chat GPT ค่ะใครไม่รู้จัก Chat GPT ฉันบอกว่ามันจึ้งมากเลยนะอยากทำแผนทริปเที่ยวอยากอะไรอย่างเงี้ยลองเลยพิมพ์เราก็จะตอบมาแบบรืดยาวมากแล้วก็นี่ก็เป็นโซนต่างๆไว้เดี๋ยวเรามารีวิวเพิ่มวันอื่นแล้วกันวันนี้แค่โซนนี้พออยากดูไหมก็เดี๋ยวจะทำคลิปเพิ่มแยกให้ถ้าอยากดูเม้นมาวันนี้เราจ่ายค่าเช่าออฟฟิศนี่ก็6หลักต่อเดือนเนาะใช่เราไปหาอะไรกินง่ายๆกันดีกว่าเอาแบบราคาสบายกระเป๋านะเดี๋ยวอยากรู้ว่าโมจะพาไปกินอะไรก็ follow me อันนี้คือจะเป็น installation art ของออฟฟิศไม่ใช่ขยันไปทิ้งค่ะรู้ไหมว่ามอไซค์ตรงนั้นก็จอดรออะไรกันตรงที่ตรงนี้เขาจะมาขายนะครับสิ่งที่เราจะมากินอุ๊ยคันนี้หรือเปล่ามาแล้วมาแล้วคนรอคิวตั้งแต่ร้านยังไม่เปิดนะครับที่รู้ตัวน้องฉันมายืนต่อคิวให้เธอแล้ว นี่ค่ะถึงแล้วนะคะร้านชื่อร้านไม่มีนะคะแล้วก็เป็นร้านรถเข็นนะคะที่เขาขายหางหมูทอดกรอบนะคะวันหนึ่งประมาณ200โลแล้วก็มีย่างๆอื่นๆด้วยนะคะทุกคนดูคิวดิใส่ย่างหมูย่างดีมากเลยแกมาต่อคิวก่อนอ่ะไปแล้วเขาเปิดกี่โมงนะ6โมงเขาเปิดตอน6โมงครึ่ง6โมงครึ่งนะคะแต่วันนี้เขามาช้านิดนึงร้านอยู่ที่ซอยประชาสงเคราะห์33ซอยอยู่ตรงข้ามปั๊มเอสโซเลี้ยวเข้ามาประมาณ100เมตรก็จะเจอเลยนะคะมันจะอยู่ตรงข้ามนะคะอเวอร์คอนโด33ตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็ปักหมุดได้เลยนะจ๊ะแนะนำให้มารถโดยสารสาธารณะครับเพราะว่าที่จอดรถหายากอุ๊ยแอบมองระหว่างต่อคิวแอบมองนั่นแหละครับมาเลยอุ๊ยแล้วก็จะใส่สามัญครับใช่ครับไปต่อ1200พอดีครับนี่ต่อคิวมาประมาณขอให้รีวิวก่อนนะ15นาทีแต่เท่าที่ดูก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าคือหลังจากนี้ก็ค่อนข้างยาวมาก15นาทีถึงครึ่งชั่วโมงต่อเหมือนฟีลแบบเล่นสนสนุกอ่ะถูกมีนิดมีเนื้อมีไส้เนี่ยต่อไปได้ไหมเชื่อต่อไปครับถึงคิวเราแล้วแต่เราให้คุณพี่เขาสั่งก่อนได้เลยคนที่ต่อแถวตอนหลังๆเพราะว่าเราจะเก็บภาพก่อนว่ามันมีอะไรบ้างเราเป็นคนเลือกนานมีอะไรบ้างคะเนี่ยมีเนื้อปิดมันเนื้อล้วนมันเยอะมันน้อยค่ะมีไส้มีหางขอบค่ะแล้วก็มีลิ้นมีหูมีหน้ากากค่ะมีหน้ากากหน้ากากคือส่วนแก้มเหรอคะใช่ค่ะส่วนหน้าเก้าอย่างร้านหมูย่างรถเข็นเก้าอย่างนะคะคิวแบบคนลุมคนไม้แต่ร้านยังไม่เปิดทีละ40ใครเอาไปค่ะจัดไป1ค่ะแล้วก็จะมีข้างข้างข้างหมูก็คือหน้ากากหมูครับข้างหมูหน้ากากหมูชิ้นละหน้ากากหมูจะเป็นชิ้นนี้อันไหนมันน้อยเหรอนะอันนี้มันน้อยเอาข้างหมูค่ะชิ้นหนึ่งเท่าไหร่คะ30ครับ30ค่ะแล้วอันนี้อะคะอันนี้มันต้องคอมันครับมันเยอะอุ้ยเอาอันนี้ชิ้นหนึ่งค่ะแล้วก็หางหมู70อันนึงค่ะสั่งรัวมากแกสับแยกถุงได้ไหมคะได้ครับได้ขอบคุณค่ะยอดพริกทิ้งสุดคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ครับพี่ทุกวันขายดีหมดค่ะจริงเหรอทุกวันคือของพี่หมดเลยค่ะที่สั่งไปของเราหมดเลยบนเตา มีคนมาทำคอนเทนต์ด้วยแอบถ่ายคนแรกที่มาถ่ายและดังคือคนนี้นะคะคนไหนคะคนนี้อ่ะจริงเหรอเอ้ยนี่เราได้เจอได้มีโอกาสเจอกับคนที่ทำให้ร้านนี้ดังเป็นคนมากินร้านนี้อยู่แล้วหรอคือผ่านมาหนึ่งคืนแล้วก็รีวิวแล้วก็ปังเลยจริงเหรอแล้วของเขาอะไรเด็ดคะคุณพี่คะจ้าตั้งแต่เขามารีวิวที่ร้านเปลี่ยนเลยไหมคะก็เปลี่ยนไปเยอะค่ะเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะก็เพิ่มยอดขายขึ้นมาเท่าตัวเลยป่ะคะก็ประมาณนั้นแหละค่ะเท่าตัวเลยนะยอดขายเท่านี่สองคนนี้ค่ะเป็นยอดขายร้านนี้ปังเขาต้องยกความดีความชอบนะเออสิ่งที่เปลี่ยนที่สุดก็คือรถนะคะใช่ตอนแรก
ไม่ใช่รถนี้อ่ะจริงเหรออาทิตย์เดียวรถใหม่น่าจะประมาณ2อาทิตย์ป่ะโอ้ยหนูอยากมาเปิดข้างจังเผื่อหนูจะได้ซื้อรถใหม่เขาบ้างจะขอบคนที่มารีวิวร้านแรกเฮ้ยไม่ใช่ร้านแรกคนแรกใช่คนแรกค่ะต้นเหตุพี่เพชรเลยนะคะชาจีกินแซ่บครับชาจีกินแซ่บค่ะรู้จักพัตลุยค่ะรู้จักพัตลุยนะคะก็เป็นรุ่นพี่เรานะคะในติ๊กต็อกนะคะมีคนตามเป็นล้านคนเลยจริงค่ะกำลังตามไปนะคะขอบคุณมากค่ะแม่คุณค่ะซื้อกินได้ปะเนี่ยซื้อเสื้อผ้าไปค่ะด้วยหมูด้วยมาซื้อมาหมดอ้าวมันเป็นส้มตำอร่อยมากกูว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนขอไปกินด้วยกันไปด้วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่มาขอบคุณนะคะตัวจริงน่ารักมากนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมหางหมูกันนะคะโอ้เป็นไงอุ๊ยฉันอยากได้น้ำจิ้มอีกอ่ะนี่อุ๊ยกินเลยนะน้ำจิ้มแบบมะขามเลยอ่ะน้ำจิ้มมะขามหางหมูก็โอ้โหช็อตนี้งงฟิลแบบใครที่ชอบกินหมูกรอบอะมันติดเนื้อนิดปะมันจะมีเนื้อนิดแต่ว่าหนังมันจะเยอะกว่าเว้ยแล้วมันกรอบฟูมากมีคนสั่งแบบว่าชุดหนึ่ง5ชิ้นเลยนะจริงเหรออยากชิมตรงนี้ขอชิมตรงนี้หน่อยไปครับไปครับกรอบส่วนอะกรอบใครที่ชอบแบบความหนังฟูกรอบใครที่ชอบกินกากหมูแคบหมูอย่างเงี้ยอันนี้ต้องโดนเลยแคบยักษ์ฟังหนังก็ตัดเลยนะหมูกรอบอันนี้คืออะไรไม่รู้ว่าอันนี้หมูคิดว่าคือคางหมูนี่คางหมูย่างครับผมแบบยั่วๆมาเลยค่ะยั่วไม่ยั่วจิ้มเขาดีมากมันแบบหอมกลิ่นมะขามเปียกมากอันนี้คือคางหมูมันจะแบบว่าฉ่ำๆเลยมันจะมันเป็นมันส่วนมันกับหนังกรอบๆคือนี่คือเนื้อหมูค่ะมันเยอะหรือมันน้อยเราไม่ทราบเหมือนกันนี่ค่ะโอ้แล้วสีอะแล้วดูสีน้ำจิ้มดูสีน้ำจิ้มของเขาน้ำจิ้มดูดีมากน้ำจิ้มดูดีจริงๆจริงครับแล้วสะใจว่ะเอาจริงมากมันดีมากมันดีอ่ะเฮ้ยดีจริงๆนะเว้ยคือหมูเขาแบบมันไม่แห้งเลยอ่ะมันฉ่ำมันหนุบมันเด้งนี่หมูฉ่ำๆค่ะอ๋ออีกอีกเร็วมากฉ่ำฉ่ำกระดูกกรึบไม่แข็งหอมกลิ่นเตาถ่านน้ำจิ้มมะขามเปียกคือเขาไม่ได้หมักให้มันหวานมากแต่มันหอมกลิ่นย่างเตาถ่านมากๆแบบมากๆเลยอ่ะอันนี้ค่ะอันนี้น่ากินมากเลยอันนี้คือลิ้นย่างลิ้นละ100แต่ดูปริมาณที่ได้มาเยอะมากเสียดายนะคะไม่มีข้าวเหนียวนี่ฮะลิ้นย่างลิ้นย่างจบเป็นไงลิ้นเปลี่ยนเป็นสีทองยังเขาใช้เตาที่มันปิดอย่างนี้ย่างใช่ไหมมันหอมกลิ่นลมควันด้วยอ่ะแล้วคือมันไม่ได้แบบหมักแบบเค็มหวานอะไรมากมายแต่มันหอมแบบหอมขึ้นมาเลยอ่ะมาไปไหนครับอ๋ออ่ะข้าวเค็มตามผมครับโหทำไมจริงหอมมันหอมได้ไหมเปิดร้านแบบเหมือนหมูลมควันอ่ะดีมากอ่ะคือหอมมันจะต่างกันหมดเลยเนี่ยไส้นะคะมีไส้ครับอันนี้ไส้อ่ะต้องบอกอย่างว่ากลางสุดอย่างอื่นนะคือพีคหมดมันหอมไหมมันมีกลิ่นหอมแบบพูดอะไรสักอย่างกินพูดออกมาพูดอยู่ในการพูดทั้งวันแต่พออยู่ข้างๆก็
ไม่คือเขาเป็นคนพูดเยอะจริงๆอ่ะลองพูดดูพูดอร่อยอันนี้คือแบบไม่ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนอ่ะเขาก็จะได้รางวัล The Best Entertainer นะเว้ยเคยไปเรียนในคอร์สเนี้ยได้รางวัล Best Entertainer แต่พอมาอยู่ข้างกล้องอร่อยอันนี้คือคุยกันเลยนะสาเหตุที่นางยังไม่ออกกล้องเพราะว่าไปทำรากฟันอยู่แล้วฟันน่ะหล่ออยู่ซี่นึงแล้วก็เลยมาจริงป่ะล่ะไม่จริงเขาตกลงกับโมไว้ว่าขอไปรักษารากฟันก่อนให้รากฟันมันหายก่อนให้ได้ต่อฟันเพราะตอนนี้เป็นคนฟันหล่อขอใส่ฟันปลอมก่อนแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะพูดดักชั่นอาจจะกลับมาแล้วนะแม่ว่าแบบว่าเราก็ต้องล้มเลิกภารกิจที่365วันที่จะมีแบรนด์อาหารของตัวเองให้ได้อ่ะเขาเราเปลี่ยนเป็นอะไรภายในปีนี้ไงภายในปีนี้เออทำโปรดักชันแล้วพี่เขาอาจจะออกกล้องมากขึ้นเขาจะพูดเยอะขึ้นเขาจะพูดเยอะขึ้นเพราะเขามีส่วนร่วมมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่าคุณหมอบอกว่าเมื่อไหร่ถึงได้ทำรากฟันนะอีก8มากินกันไหมไปกินหรือว่าจะโหวตกันเลยไม่มีใครโหวตอะไรได้โมโหวตคนเดียวแล้วกันเนาะติดคลิปเลยแล้วกันนะมันดีจริงๆเว้ยเราโมเป็นคนชอบกินหมูย่างรสเผ็ดอย่างนี้น้ำจิ้มที่นี่เข้มข้นกว่าทุกที่เป็นมากกว่าปกติแล้วก็ไม่ห่วงน้ำจิ้มเลยข้นแล้วก็หอมกลิ่นมะขามเปียกมากแล้วก็ตัวลิ้นน่ะคือมันสุดมากเลยเว้ยลิ้นดีจริงลิ้นดีเนื้อก็ดีเนื้อก็ดีหูก็ดีมันไม่แห้งไม่อะไรเลยคือมันโอเคมากเลยทุกคนอยากมาลองก็คือแนะนำว่ามาลองแล้วคือคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนจอยอ่ะเออส่วนหางหมูนี่ก็คือเลิศสุดๆแต่แคลก็เลิศเหมือนกันไปกินเนื้อย่างดีกว่ากินลิ้นย่างอะไรอย่างงี้โมจะสบายใจแต่ว่าอันนี้มันก็เลิศอ่ะก็แสดงจากพี่เสียดายน้องก็ไม่ได้กินดีกินก่อนไงวันเนี้ยถ้าเป็นไรเรากินนิวยูตอนก่อนนอนได้ก็คือจะมีอาหารเสริมมันก็ไม่ได้ช่วยอยู่ดีถ้าไม่อยากกินคือไม่กินเข้าใจป่ะตามนั้นเข้าใจป่ะกินลิ้นย่างเพราะลิ้นย่างอร่อยมากโอเคปิดคลิปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะบายทุกคนบ๊ายบาย